สวัสดีครับผมนายเกียรติศักดิ์จันทร์ขุนทนนะครับวันนี้จะมาทำตัวอย่างโจทย์เดนิกนะครับบทที่6เรื่องงานและพลังงานนะครับจากรูปถ้าแขน AB ยาว 1.5 เมตรมีมวล20กิโลกรัมกลไกนี้เริ่มต้นจากหยุดนิ่งจากตำแหน่งที่แสดงในภาพโดยที่จุด A และ B ไม่มีความเสียดทานจงหา A ความเร็วเชิงมุมของแขน AB และ B ความเร็วที่จุด A เมื่อ B เคลื่อนที่ลงมา 0.5 เมตรนะครับอันดับแรกนะครับเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมของโจทย์ก่อนนะครับเราจะได้ตรงนี้เป็นจุด B นะครับนี่คือจุด A นะครับความยาวของ B มหา A ครับ 1.5 เมตรนะครับคานจุดตรงกลางก็จะมี MG ชี้ลงนะครับมีโอเมก้านะครับความเร็วเชิงมุมของแขน AB นะครับเราจะพิจารณาที่ครึ่งหนึ่งของคานยาวของ AB นะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น1ส่วน2 MG L sin θ นะครับข้อ1นะครับโจทย์ถามหาโอเมก้านะครับโอเมก้า AB นะครับจากนะครับเริ่มจากหยุดนิ่งนะครับแล้วก็ไม่มีแรงเสียดทานนะครับเราจะได้ว่า T1 บวก V1 เท่ากับ T2 บวก V2 นะครับเริ่มต้นเป็น0นะครับไม่ได้เท่ากับ T2 ของเรานะครับคือการเคลื่อนที่เชิงเส้นและการเคลื่อนที่เชิงมุมนะครับจากฟรีบอดี้ไดแกรมนะครับมีการเคลื่อนที่เชิงเส้นและการเคลื่อนที่เชิงมุมนะครับเราได้เป็น1ส่วน2 MV กำลัง2ซึ่งคือการเคลื่อนที่เชิงเส้นนะครับบวกกับ1ส่วน2ไอโอเมก้ากำลังสองคือการเคลื่อนที่เชิงมุมนะครับลบหนึ่งส่วนสอง m g l sin ซีตานะครับคือที่มันเป็นลบตรงนี้นะครับเพราะว่า m g มีทิศชี้ลงนะครับก็เลยได้เป็นลบนะครับเราได้เท่ากับหนึ่งส่วนสอง m v ตัวนี้นะครับคือ l โอเมก้านะครับแต่เราพิจารณาที่ครึ่งหนึ่งนะครับของคานเราเลยได้เป็น l ส่วนสองนะครับทั้งหมดกำลังสองนะครับบวกกับ1ส่วน2 i นะครับ i เท่ากับ1ส่วน12 ml กำลัง2คูณกับโอเมก้ากำลัง2นะครับลบ1ส่วน2 mg l sin ซีตานะครับก็จะได้เท่ากับ1ส่วน2 ml กำลัง2โอเมก้ากำลัง2ส่วน4นะครับบวกกับ1ส่วน24นะครับ ml มัง2โอเมก้ามัง2ลบ1ส่วน2 mg l sin ซีตานะครับเท่ากับ1ส่วน8นะครับ ml มัง2โอเมก้ามัง2บวก1ส่วน24 ml มัง2โอเมก้ามัง2ลบ1ส่วน2 mg l sin ซีตานะครับ2ตัวนี้นะครับจับรวมกันได้นะก็เท่ากับ1ส่วน6 m l มัง2โอเมก้ามัง2ลบ1ส่วน2 m g l sin ซีตานะครับเราจะหาโอเมก้าตัวเดียวนะครับย้ายข้างครับโอเมก้ามัง2เท่ากับ1ส่วน2 m g l sin ซีตาคูณกับ6ส่วน m l มัง2นะครับ mตัดได้นะครับตัดครับ L กำลัง2ตัดได้นะครับเหลือ L ตัวเดียวนะครับเราได้เท่ากับ 3G ส่วน L sin θ นะครับโอเมก้าเดียวนะครับเท่ากับ square root 3G ส่วน L sin θ นะครับเรารู้ความยาว L นะครับก็คือตรงนี้นะครับความยาว L ของเรานะครับ1.5 เมตรนะครับความยาว L ของ B ไป A นะครับเราก็มาแทนลงในโอเมก้านะครับแทนลงใน L นะครับซึ่งเราจะได้ค่าโอเมก้าออกมาก็จะเป็น 3G ส่วน 1.5 sin ซีตาครับ G เราก็รู้ครับเราก็ได้เท่ากับ square root 3 คูณ 9.81 คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับก็หาร 1.5 sin ซีตาครับเราก็จะได้เท่ากับ square root 19.62 sin
ซีตาครับนี่คือค่าโอเมก้าของเราครับข้อ2นะครับความเร็วที่จุด A เมื่อ B เคลื่อนที่ลงมา 0.5 เมตรนะครับเราจะมาเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมก่อนนะครับเมื่อ B มันเคลื่อนที่ลงมาที่ 0.5 เมตรนะครับเราจะได้ว่า FBD นะครับนี่เป็นจุด B นะครับนี้เป็นจุด A นะครับเมื่อ B นะครับเคลื่อนที่ลงมาขั้นที่ลงนะครับความเร็ว VB ก็จะมีทิศลงนะครับในระยะ 0.5 เมตรนะครับที่ B เคลื่อนที่ลง VA นะครับจะมาฝั่งด้านซ้ายนะครับทีนี้ตั้งฉากกันนะครับซึ่งเป็นความเร็วที่ A เทียบกับ B นะครับอย่างที่รู้นะครับก็คือโอเมก้านะครับโอเมก้า AB นะครับเมื่อเราได้แรงครบอย่างนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับตัวที่เราจะเขียนนะครับก็คือเราจะแยกภาพออกมาด้านนี้นะครับเพื่อง่ายต่อการพิจารณาหา V ที่จุด A นะครับเมื่อ B นะครับเคลื่อนที่ลงนะครับ VA ก็จะเคลื่อนที่มาทางฝั่งขวามือนะครับแล้วก็ VAเทียบ B เคลื่อนที่มาฝั่งนี้นะครับอีกอย่างที่รู้นะครับก็คือโอเมก้า AB นะครับต่อไปนะครับสิ่งที่เราสามารถหาได้นะครับก็คือซีต้านะครับเพื่อเราจะไปแทนค่านะครับให้ได้ค่าโอเมก้า AB ออกมานะครับจากข้อที่1นะครับที่เราหาไว้นะครับซีต้าของเรานะครับเรารู้ระยะนี้นะครับคือ 1.5 เมตรนะครับซีต้าของเราก็จะเป็นไซน์นะครับเป็นไซน์ซีต้าเท่ากับ 0.5 หาร 1.5 นะครับซึ่งซีต้าของเราก็จะเท่ากับ 19.47 องศานะครับต่อไปนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าซีต้าเท่ากับ17องศาจากข้อที่1นะครับโอเมก้าของเรานะครับเท่ากับสแควร์รูท 19.62 ไซน์ซีต้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเท่ากับ 19.62 ไซน์ 19.47 นะครับถอดรูทออกมานะครับโอเมก้าของเราก็จะได้เท่ากับ 2.55 เรเดียนต่อวินาทีนะครับได้มุมโอเมก้ามาเรียบร้อยนะครับได้ซีต้ามาเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะหานะครับก็คือมุมนะครับมุมพวกนี้นะครับเพื่อจะได้ใช้กฎของโคไซน์มาเทียบหาความเร็วที่จุด A นะครับมุมนี้นะครับซีต้านะครับซึ่งมีค่าเท่ากันกับมุมนี้นะครับเพราะฉะนั้นซีต้าที่เราหาได้นะครับก็คือ 19.47 องศานะครับมุมนี้ก็ต้องเป็น 19.47 องศาด้วยนะครับเพราะสองมุมนี้มีค่าเท่ากันนะครับต่อไปนะครับมุมนี้กับมุมนี้ตั้งฉากกันนะครับตั้งฉากกันต้องให้ได้90องศานะครับสองมุมนี้รวมกันเพราะฉะนั้นนะครับมุมนี้ไปแล้ว 19.47 มุมนี้ก็ต้องเป็น 70.53 องศานะครับต่อไปนะครับมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับรวมกันต้องให้ได้180องศานะครับเพราะฉะนั้นมุมนี้ไป90มุมนี้ไป 70.53 มุมนี้ต้องเหลือ 19.47 องศานะครับทุกอย่างเราได้มาครบเรียบร้อยหมดแล้วครับโอเมก้าก็ได้แล้วมุมก็ได้แล้วต่อไปที่เราจะพิจารณาหานะครับก็คือค่าของ VA เทียบ B นะครับซึ่งเท่ากับ L โอเมก้านะครับก็จะได้เท่ากับ L เรารู้นะครับระยะนี้นะครับก็คือ 1.5 เหมือนกันนะครับระยะนี้คือ 1.5 เหมือนกันนะครับมีค่าเท่ากันนะครับกับระยะนี้ครับก็จะได้ว่า 1.5 คูณกับโอเมก้านะครับซึ่งคือ 2.55 นะครับก็จะเท่ากับ 3.83 เมตรต่อวินาทีนะครับได้ทุกอย่างมาครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวสุดท้ายที่เราจะหานะครับก็คือ VA นะครับ
เราจะหาจากกฎของไซน์นะครับ VA นะครับจากกฎของไซน์นะครับจะได้ว่า VA ส่วนไซน์ 19.47 เท่ากับ VA เทียบ B ส่วนไซน์90องศานะครับก็คือมุมนี้นะครับของ VA ส่วนมุมนี้คือของ VB นะครับ VA เทียบ B นะครับก็จะได้ VA เท่ากับ VA เทียบ B ของเราคือ 3.83 นะครับส่วนไซน์90ตัวนี้คือ1นะครับคูณนะครับจากหารได้ขึ้นมาคูณนะครับไซน์ 19.47 คือ 0.33 นะครับก็จะเท่ากับ 1.28 เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะได้คำตอบออกมานะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ